ที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยที่ไหนยังไงก็อินเทรนด์หลังจากอิ่มอกอิ่มใจนะครับกับศิลปะสวยๆที่อุทยานธรรมะแล้วก็หอศิลปะของคุณลุงอินสนนะครับวันนี้ผมก็เลือกที่จะมาพักแบบโฮมสเตย์ที่บ้านดอนหลวงครับคืนนี้ผมนอนที่บ้านของแม่สมพรที่บ้านดอนหลวงครับที่เนี่ยเขาเป็นโฮมสเตย์ที่เปิดโอกาสให้เรามาพักกับเจ้าบ้านได้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอผมอยู่อีกเพียบเลยครับเช้าวันที่2นะครับออกมาจากบ้านแม่สมพรจะมาเดินเล่นที่บ้านดอนหลวงตรงนี้สักหน่อยนะครับจะสังเกตได้ว่าบ้านแถวๆนี้นะครับทุกบ้านนะครับจะมีการทอผ้าฝ้ายกันหมดเลยมีการออกมานำวางขายกันเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อเลยก็เพราะว่าบ้านดอนหลวงเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวขอแวะดูร้านนี้ซะหน่อยดีกว่าเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับอาจจะพบได้ทั่วไปนะครับเพราะว่าการทอผ้าฝ้ายเนี่ยก็จะมีอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทยแต่ว่าการทอผ้าฝ้ายทอมือเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่บ้านดอนหลวงเนี่ยแหละครับที่บ้านดอนหลวงมีวัฒนธรรมการทอผ้าสืบทอดต่อกันมาแทบทุกครัวเรือนจะได้รับการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายแบบโบราณภายในหมู่บ้านจึงเรียงรายไปด้วยร้านขายผ้าฝ้ายทอมือทั้งร้านเล็กแล้วก็ร้านใหญ่ครับและทั้งหมดนี้ก็มาจากฝีมือของชาวบ้านดอนหลวงทั้งสิ้นครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะสังเกตว่าบ้านแถวนี้กับทุกบ้านเลยก็จะมีการทอผ้าฝ้ายทอมือกันแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่กลุ่มทอผ้าฝ้ายบุญเมืองบ้านดอนหลวงครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายอีกกลุ่มนึงที่ใหญ่ที่สุดในแห่งนี้เลยครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณป้าบุญเมืองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าฝ้ายบุญเมืองครับแล้วก็ตอนเดินเข้ามาเนี่ยผมจะเห็นว่าข้างหน้าตรงร้านค้าขายสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าประจำบ้านดอนหลวงเนี่ยจะมีผ้าฝ้ายทั้งนั้นเลยจะเห็นว่าทุกครัวเรือนเนี่ยจะทอผ้าฝ้ายหมดเลยทำไมถึงมีที่มาที่ไปยังไงถึงมาทอผ้าฝ้ายอะครับเมื่อก่อนก็เราก็จะยอมมาแล้วค่ะจะมีพื้นฐานเรื่องการทอผ้าอยู่ทอผ้าฝ้ายก็มาตั้งหลักฐานในที่บ้านนี้บ้านหลวงพอใช้ในครัวเรือนก่อนเอ๊ะแล้วอย่างฝ้ายเนี่ยครับมีการปลูกกันยังไงหรือเอามาจากไหนครับเม็ดฝ้ายปลูกอยู่หลังบ้านปลูกอยู่หลังบ้านอยู่บ้านแต่ช่วงนี้ทอเยอะขึ้นก็ต้องหาที่อื่นมาอ๋อครับแล้วนี่ก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยใช่ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์จากบ้านดอนหลวงเนี่ยที่ส่งไปเป็นผ้าม่านทำผ้าม่านหรือผ้าปูเตียงเนี่ยเกือบทั่วประเทศส่วนใหญ่นี่มาจากบ้านดอนหลวงนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาซื้อที่เนี่ยก็ต้องถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทำเองผลิตเองแล้วก็ลดต้นทุนอะไรค่าขนส่งอะไรนี้ใช่ไหมถ้าเรามาที่นี่เราก็จะได้ของที่ถูกด้วยนะราคาที่เห็นมาเนี่ยก็ไม่แพงเลยถ้าเรามาถึงเราสัมผัสเห็นนะครับว่าขั้นตอนการทำตั้งแต่ตอนต้นโอ้โหมันนั่งแกะเม็ดนะฮะการทอมือเป็นแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยครับแล้วจะรู้ว่าไม่แพงเลยถึงเป็นผู้ชายนะครับถ้ามาเที่ยวที่บ้านดอนหลวงนี่แล้วก็เนี่ยลองมาหัดทอผ้าดูก็ได้นะครับจะได้รู้สึกว่าเวลาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาทอผ้าเนี่ยเขาทอเราก็รู้สึกยังไงกว่าจะได้มาแต่ละผืนเนี่ยเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีที่มาลองมาฝึกอาชีพมาลองมาทอผ้าทำเองด้วยตัวเองก็มีใช่ไหมครับนี่แค่ผมมาหัดปั่นฝ้ายให้กลายเป็นเส้นหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าการอีดฝ้ายผมว่ายังใช้เวลาพอสมควรเลยครับแล้วคุณยายและพี่ๆที่เข้ามานั่งทอกันที่เนี่ยผมเห็นแล้วนับถือจริงๆครับเพราะกว่าจะได้มาแต่ละผืนนั้นผมว่ามันต้องใช้ความอดทนมากจริงๆและแต่ละผืนนั้นก็จะมีความยากง่ายต่างกันไปครับลวดลายก็สวยงามนะฮะแต่ละผืนก็ไม่เหมือนกันสวัสดีครับค่ะแล้วทำไมลวดลายผ้าผืนนี้นี่ไม่เหมือนกับผ้าที่ใช้ตัดเสื้อทั่วไปเลยนะครับอันนี้เขาจะเอาไปทอพรมค่ะไปทำอะไรนะครับทำพรมอ๋ออย่างนั้นน่ะเหรอฮะค่ะจะตัดเป็นช่องอีกทีนึงคือทอแล้วเนี่ยเราจะต้องไปตัดอีก
ให้เป็นช่องเป็นชิ้นเล็กๆออกมาโอ้นี่แล้วงี้ผืนหนึ่งนี่กว่าจะเสร็จก็นานเลยครับเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณ15-16 วันพอเป็นผืนอย่างนี้15-16 วันนะแล้วก็จะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็มาอีกขั้นตอนนึงตรงนี้อ๋อเอาละครับนี่เลยนี่คือตัดหลังจากตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช่ไหมครับแล้วอันนี้มาทำเป็นอะไรเป็นพรมปลอกหมอนปลอกหมอนอ๋อขั้นตอนนี้ใช้เวลานานไหมครับประมาณ7-8 วัน7-8 วันอ๋อก็ถือว่าก็น้อยกว่าขั้นตอนนู้นนะที่ดอนหลวงนะครับก็จะมีโฮมสเตย์อยู่19 หลังคาเรือนพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับการมาพักแบบโฮมสเตย์ที่บ้านดอนหลวงนะครับปกติเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะจัดให้เราทั้งที่พักแล้วก็อาหารประเภทขันโตกอย่างนี้แหละครับซึ่งปกติการรับประทานขันโตกเนี่ยเขาจะรับประทานเป็นอาหารเย็นกันแต่ถ้าเราอยากจะรับประทานกันเป็นอาหารกลางวันเราก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าบ้านไว้เขาจะได้จัดมาให้เราล่วงหน้าอย่างนี้นะครับพูดแล้วก็ชักจะหิวทานก่อนดีกว่าครับบ้านดอนหลวงเป็นชุมชนเล็กๆไม่ใหญ่นักทุกคนในชุมชนเนี่ยจะรู้จักกันหมดครับดังนั้นถ้าจะมาคนเดียวแบบผมหรือจะมากันเป็นแก๊งก็รับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับเพลินไปเลยนะครับสำหรับจังหวัดลำพูนเมืองที่ใครหลายๆคนคิดว่าเป็นเมืองผ่านแต่ถ้าคุณใส่ใจกับมันสักนิดแวะเข้ามาชมสักหน่อยคุณจะรู้ว่าเมืองเล็กๆที่เคยเป็นอาณาจักรใหญ่ๆเนี่ยมีอะไรให้น่าค้นหาอีกเยอะเลยครับแล้วสำหรับผู้ชมหลายๆคนทางบ้านนะครับที่เรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากให้เราแนะนำพาไปเที่ยวที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยต้องคอยติดตามชมนะครับรับรองว่าต้องถูกใจแน่ๆเลยสำหรับวันนี้ผมและรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ